ภาพหลุดโน้ตกับแพทริเซียนะครับไหนบอกแค่รู้จักกันนะครับเพจดังแชร์ภาพแพทริเซียควงไฮโซหมื่นล้านนะครับเที่ยวกันสุดสวีทครับจากกรณีของแพทริเซียกูนะครับให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุกรณีรักเลิกลากันไปกับหนุ่มไฮโซนะครับหนุ่มพีทพัชระนะครับก็ได้เปิดเผยว่าเดี๋ยวจริงๆเนี่ยไม่มีโอกาสพูดอะไรมากถึงวันนี้เนี่ยคงต้องพูดบ้างนะครับสาเหตุที่เลิกลาตามที่อีกฝ่ายบอกนะครับปัจจัยมาจากการสื่อสารเนี่ยก็ทำให้ต้องจบลงนะครับเป็นการตกลงกันทั้งสองฝ่ายนะครับที่ตัดสินใจใช้คำว่าเลิกเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับไฮโซโน้ตนะครับตนเพิ่งเจออีกฝ่ายที่งานเนี่ยไม่นานมานี้นะครับและก็ไม่ได้สนิทกันด้วยนะครับอยู่ในฐานะแค่คนรู้จักกันเท่านั้นนะครับส่วนภาพหลุดเนี่ยก็เป็นภาพจากงานฉลองยินดีกับคนที่รู้จักนะครับตอนนี้อีกฝ่ายเนี่ยไม่ได้มาจีบนะครับและไม่ได้พูดคุยเป็นกรณีพิเศษนะครับตนขอโทษพี่โน้ตที่ทำให้มีชื่อมาพาดพิงนะครับยืนยันว่าไม่มีใครสบายใจเลยนะครับส่วนสติกเกอร์ที่ใช้รูปหมีนั้นเนี่ยยอมรับว่าใช้แซวกับคุณโน้ตในฐานะเพื่อนนะครับยืนยันว่าเป็นแค่เพียงคนรู้จักเท่านั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยแพทริเซียเนี่ยก็พูดว่าการคบกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต้องปรับตัวเข้าหากันนะครับตนเข้าใจในสิ่งที่พีทให้สัมภาษณ์ที่ผ่านมาเนี่ยตนก็ทำดีที่สุดแล้วนะอะไรที่ผิดพลาดไปก็ถือว่าเป็นบทเรียนก็ให้เดินหน้าต่อไปนะครับความสัมพันธ์ระหว่างพีทเนี่ยได้เคลียร์มาแล้วสักพักหนึ่งนะครับส่วนคนที่เข้าใจว่าตนนอกใจเนี่ยก็มีแต่คนตีความไปเองนะครับแล้วก็แต่ยืนยันว่าตนทั้งสองเนี่ยรักกันจริงและเสียใจกับความรักที่จบลงนะครับเขาพยายามยื้อหนูหนูก็พยายามเช่นกันนะส่วนน้องเติร์ดนะครับนักแสดงเนี่ยตนก็สนิทอีกฝ่ายนะครับเพราะเป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันนะครับและยืนยันว่าไม่มีอะไรเกินเลยไปจากคำว่าพี่น้องนะครับสภาพจิตใจตอนนี้เนี่ยผ่านอะไรมาเยอะแยะก็เรียนรู้อะไรมากขึ้นแล้วก็อยากจะโตแล้วก็ก้าวไปข้างหน้านะครับแล้วก็เขาบอกว่าตนเนี่ยก็ได้อ่านทุกความคิดเห็นนะครับล่าสุดนะครับเจ๊มอย108เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยภาพของสาวแพทริเซียกับไฮโซหมื่นล้านโน้ตวิเศษนะครับออกมาเที่ยวด้วยการควงกันสวีทนะครับตามไปดูภาพกันเลยดีกว่าเพราะว่าภาพมันฟ้องมากๆเลยนะว่าไม่เคยรู้จักกันนะแล้วก็เป็นแค่เพื่อนกันนะครับก็ยังไงเนี่ยก็ลองดูแล้วก็ลองพิจารณากันเองนะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ